หนูยังพิจารณาอยู่ว่าน่าจะเป็นการเกิดจากเครื่องปั่นกระแสของฮาร์ปนี่แหละค่ะช่วงนั้นมีการทดลองยิงขีปนาวุธยังคิดว่าเป็นฮาร์ปอยู่นะครับนะถ้าตัวฮาร์ปนะครับมันคงทำให้ร้อนไม่ได้ครับฮาร์ปทำให้ร้อนไม่ได้นะครับใช่จีนเขาทำดวงอาทิตย์จำลองนั่นแหละครับเพิ่มความร้อนมาอีกได้ไหมนั่นเป็นเรื่องของเขาเนาะแต่มันมีผลโดยกว้างอ่ะก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราหรอกครับที่ว่าเนี่ยหรือว่าความร้อนมันมาไม่ถึงบ้านเราอย่าลืมนะสิ่งใดๆที่อยู่ในโลกนี้แม้กระทั่งขออนุญาตครับสุภาพหน่อยนะตดแมลงวีก็อยู่ในโลกทั้งหมดนะครับตดแมลงวีดูสิภาษาลุงไม่ได้ออกจากโลกนี้ไปไหนเลยนะครับไม่รู้ไว้ไม่งงนะไม่งงนะตดแมลงวียังไม่หายดีจากโลกไปที่ไปไหนดูสิภาษาลุงแล้วขี้ควายจะเหลือไปไหนไหมเนี่ยเห็นไหมครับตดแมลงวียังหายหนีจากโลกไปไหนไม่ได้ขี้ควายมันจะไปเหลือไหมเนี่ยเห็นไหมครับลมหายใจออกทุกครั้งทุกคนจะหนีไปไหนวนอยู่ในโลกไปนี้หมดเห็นไหมครับนี่แหละคือภาษาลุงแหละนะตอนนั้นก็ท่านคิดเติมคิดต่อไปบ้างนะครับนะช่างมันช่วงนั้นโทษทีช่วงนั้นมีการทดสอบขีปนาวุธทั้งรัสเซียเกาหลีเยอะแยะทดลองมาเยอะเท่าไหร่แล้วอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเหลือแต่การกดปุ่มจริงๆเนี่ยเหลือตรงนี้เองนะครับโอเคร้อนครับร้อนครับอ้าวกลับมาเป็นคำถามต่อนะครับใช่ค่ะคุณลุงหนูสะกดผิดกราบขออภัยค่ะที่ถูกต้องคือ HWARP นะครับคุณสุพันธ์ดีมากครับเป็นนักค้นคว้าพร้อมๆกันไปด้วยกันครับเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะอยากจะดูอะไรต่อกดดูเอาครับคุณลุงสะกดถูกค่ะโอเคครับความจริงลุงไม่ได้สะกดหรอกลุงนั่งพูดอยู่นี่นะครับคนสะกดนู่นคนสะกดก็คือนู่นก็พวกนู่นป้าแอดมินเขาหนุนหรือเปล่านะครับนั่นเขาเป็นทีมงานของเขาที่จะจัดสรรเข้ามาผ่านจอให้เนี่ยโอเคนะลุงไม่ได้กดหรอก จะมาฮะ ที่เห็นนั่นโอเคเนาะทีมงานแอดมินเขาโอเคนะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับผมเข้าใจเสียงลุงคือพลังงานที่ผมรู้สึกได้ความถี่สูงและเสียงลุงสามารถปรับแล้วแต่ละคนจะรับได้ผมรู้สึกตามความรู้สึกผมครับไม่ค่อยได้คุยกับลุงคิดถึงครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยครับคุณนิ้งนะฮะโอเคได้ลุงครับช่วงนี้โซล่าแฟร์ผมลุงครับช่วงนี้โซล่าแฟร์โอเคช่วงนี้โซล่าแฟร์ผมแค่นึกหน้าจะเข้ามาถึงโลกเราเยอะเลยโซล่าแฟร์แม่เมื่อกี้ลืมอีกอันหนึ่งนะครับการเข้าออกนอกแต่ออกโลกแต่ละครั้งนะครับเป็นส่วนหนึ่งเขาทำให้โลกร้อนครับนะจรวดนำวิธีออกไปนอกโลกแล้วเข้ามาในโลกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนแล้วก็จะเกิดชีวิตขนาดเล็กมาด้วยครับชีวิตจะเกิดจากรอยต่อระหว่างอากาศกับอวกาศจำเลยครับภาษาเนี่ยชีวิตเนี่ย
ชีวิตมาจากอากาศนะ จะบอกให้ทราบไปนะคะนะคะเกิดจากรอยต่อระหว่างอากาศกับอวกาศนี่ภาษาลุงนะครับชีวิตชีวิตขนาดเล็กๆนะสักวันจะหาวิธีอธิบายสิ่งเหล่านี้ลองดูนะครับผมว่าผมอธิบายโยงใหญ่ได้อยู่แล้วนะครับเรื่องพวกนี้มีปัญญาอธิบายกันแล้วกันแต่อย่าให้พาพิสูจน์ไม่เอานะถ้าพาพิสูจน์ได้แน่นอนถ้าใครสร้างยานตัวนึงขึ้นมาให้ไปอยู่รอยต่อระหว่างอากาศกับอากาศขออนุญาตจะไปนั่งกินนั่งนอนนั่งอุจจาระปัสสาวะตรงนั้นแหละครับถ้าใครสร้างให้ได้ใช่ไหมนี่คือขับท้าทายโดยที่ว่าเนี่ยได้ถ้าใครให้ทำให้ได้ไม่มีทางรู้เด็ดครับรอยต่ออยู่ตรงไหนคิดให้ตายก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์จะมานั่งขี้คุยจะบอกไม่ทราบนะครับไม่มีทางได้จะมานั่งขี้คุยได้แต่ภาษาโอเคไหมครับโอเคโซล่าแฟร์ผมแค่นึกหน้าจะเข้ามาถึงโลกเราเยอะมั้งครับรวมทั้งแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์โลกเลยปั่นป่วนใช่ไหมครับแรกเปลี่ยนความคิดกันครับดวงอาทิตย์ถามว่ามันมีแรงไฟฟ้าไหมจำเลยครับคำว่าความโน้มถ่วงหรือแรงโน้มถ่วงนั่นแหละคือเรื่องราวของไฟฟ้าเลยครับแรงโน้มถ่วงหรือความโน้มถ่วงนั่นก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าเลยแหละครับและเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นจำเลยครับก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นความโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ก็มีพลังงานไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตไม่ว่าจะแรงโน้มถ่วงความโน้มถ่วงของโลกใบนี้ก็มีไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตเช่นเดียวกันจบนะตัวเราเนี่ยก็คือเราเนี่ยก็คือจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในร่างกายเราเห็นไหมครับจำครับตรงนี้ต้องจำภาษาลุงนี่จำไม่หน่อยไม่เป็นไรครับจำไม่ได้ครับไม่หายหนีไปไหนลุงยังมีหน้าตานี่มานั่งพูดในจอเนี่ยผมว่าอีก50ปีผมพูดสบายๆเนี่ยอย่างน้อยนะ50ปีลุงจึงไม่รีบร้อนอะไรต่างๆนะไงไม่รีบร้อนไม่ทำไมแล้วจะทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยโอเคไหมผมรู้สึกได้จากตัวเองในทุกๆ